ุริตากรชาแนลนะคะแล้วก็ทริปนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ฮาโกเน่นะครับค่ะคอนิจิวะคอนิจิวะค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นเนาะแล้วก็การอยู่แบบเรียวกังนะคะเรียวกังคืออะไรจริงๆเรียวกังก็คือโรงเตี๊ยมในญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งมีต้นกำเนิดในสมัยยุคเอโดะประมาณปีค.ศ.1603นะครับจุดเด่นในการพักเรียวกังก็คือ1เราจะนอนกับพื้นนะครับด้วยการปูเสื่อตาตามินะครับแล้วก็เวลาอยู่ในโรงแรมเดินไปเดินมาเนี่ยเราจะก็จะใส่ชุดยูกะตะนั่นเองครับ สำหรับเรียวกังที่เรามาอยู่นะครับเราเลือกโรงแรมชื่อโกรากะดันนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยเป็นบ้านพักตากอากาศของราชวงศ์ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับนั้นคือบรรยากาศก็จะล่มลื่นนะครับแล้วก็บริการดีมากนะครับการอยู่ที่นี่นะครับเขาจะรวมทั้งอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นเลยนะครับโดยทำให้เราทานในห้องของเราเลยครับอาหารเดโอ้ยชีเบบี้จังเอาชอนเตี้ยอันนี้กระโดดเลยดีกว่าครับการนุ่งกิโมโนวันนี้นะคะบอกเลยว่ามันก็ไม่ง่ายเลยนะสำหรับชุดกิโมโนนะครับส่วนประกอบหลักเลยนะครับก็จะมีเสื้อคลุมที่เรียกว่านะงะหงินะครับเป็นเสื้อคลุมขนาดยาวที่มีแขนเสื้อกว้างนะครับแล้วก็จะมีสายรัดที่เรียกว่าโอบิครับดีเลยจากสเก็ตไปชั่วโมงหนึ่งกับการใส่ชุดเพราะยากมากน่ารักมากเบบี้จังเบบี้จังสำหรับเมืองฮาโกเน่นะครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดคานางาวะนะครับไม่ไกลจากโตเกียวสามารถไปเดย์ทริปเช้าเย็นกลับได้เลยนะครับแล้วก็จุดเด่นเขาก็คือว่าในวันที่อากาศดีเนี่ยสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เลยนะครับแล้วก็ฮาโกเน่เนี่ยเป็นเมืองที่ดั้งเดิมติดกับภูเขาไฟนะครับเพราะฉะนั้นก็จะดังมากเรื่ององเซ็นครับเราอยู่ที่ศาลเจ้าฮาโกเน่นะคะสวยงามมากๆเลยคือมาถึงเนี่ยบรรยากาศเขาจะชุ่มชื่นมากเลยเพราะว่ามีต้นไม้เต็มไปหมดเลยแล้วธรรมชาติมากๆเลยนะคะใครที่มาที่ญี่ปุ่นนะคะก็แนะนำมาว่าศาลเจ้าที่นี่สามารถขอพรได้ด้วยนะถ้าเกิดใส่ชุดอะไรที่เป็นแบบญี่ปุ่นนะคะก็รูปจะออกมาสวยมากๆเดี๋ยวเราเก็บรูปมาให้ดูแชะๆๆค่ะก็ถ่ายรูปให้มามียังไงนะแชะอันนี้ลังเลยจ้าทำไมชุดคุณมันเซ็กซี่จังครับคุณเซ็กซี่คุณเซ็กซี่เนี่ยนี่ขนาดนั้นเราจะถ่ายรูปให้มามีอีกแล้วหรอสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เรียกว่าถ้าไม่มาคือมาไม่ถึงฮาโกเน่ก็คือศาลเจ้าฮาโกเน่นะครับเป็นศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเลยนะครับตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบอาชิโนโกะนะครับที่ฉากหลังในวันที่ฟ้าสวยเนี่ยฟ้าใสเนี่ยเราจะเห็นภูเขาไฟฟูจิเลยเรียกว่าเป็นวิวที่สวยมากเลยนะครับส่วนเสาโทริอิสีแดงที่เราไปยืนถ่ายรูปริมทะเลสาบนี้นะครับก็ถูกสร้างขึ้นในปี1952ครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสันติภาพหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองครับこんばんは。こんばんは。元気ですか？元気か。元気ですか？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 元気です。各位こんばんは。ชุดยูกะตะในสมัยดั้งเดิมนะครับจะใส่เพื่อในการอาบน้ำนะครับเพราะยุคสมัยนั้นยังไม่นิยมในการแก้ผ้าหมดในการอาบน้ำนั่นเองนะครับส่วนมอร์นิ่งเช้าวันนี้นะคะก็ฝนตกนะคะแต่ว่าอากาศก็จะแบบสดชื่นมากจริงๆค่ะชุ่มชื้นมากค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกสวยงามมากๆเลยชอบไหมคะชอบสิ้นสุดแล้วนะคะกับเรียวกังที่ญี่ปุ่นนะคะมีความสุขมากดูหนุ่มคนนี้หน้าใสยิ่งกว่าก็แฮปปี้เนาะเบบี้ได้ชาร์จแบตเต็มที่นะคะที่สุดน่าจะเป็นคนนี้นะฮะอุ้ยตัวนี้แฮปปี้ที่สุดเปล่าแฮปปี้สุดๆเลยใช่ไหม ใครที่แบบอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาพักเรียวกังแบบนี้ก็ขอแนะนำที่นี่จริงๆบริการดีมากอาหารดีมากที่พักดีมากแล้วก็มีสปาด้วยนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำให้ด้วยมีห้องออกกำลังกายมีซาลอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนที่ชอบมาพักผ่อนแบบเงียบๆแนะนำจริงๆวันนี้ก็เป็นวันแบบชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำนะคะเพราะฝนก็จะตกเบาๆนะคะแล้วก็อากาศดีจริงๆยอมรับเลยฝนตกเย็นๆฝนตกเย็นๆอ๋อ
Next stop นะครับเราจะพาไปเที่ยวโตเกียวครับสำหรับใครที่มีลูกเล็กอย่างเรานะครับเรามี2สถานที่แนะนำที่สามารถพาลูกคุณไปเที่ยวเอนเตอร์เทนได้และที่สำคัญคืออยู่กลางเมืองโตเกียวเลยไม่ไกลเลยครับตอนนี้เรากำลังจะไปดูมิวเซียมอันใหม่นะนี่อาร์ตแอนด์แฟชั่นมิวเซียมนะครับตวินจะได้ไปดูตัวอะไรคะปลาทองอยากดูไหมยงมาขึ้นที่แรกเลยนะครับ Art Aquarium Museum นะครับอยู่ใจกลางกินซ่าเลยนะครับตึกมิสโกชินะครับไปมาสะดวกง่ายมากไม่ไกลเลยนะครับเป็น Modern Digital Art ในเรื่องของการ Display LED กับปลาทองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็ตื่นตาตื่นใจสำหรับเด็กๆมากๆนะครับแนะนำครับเป็น Art Aquarium ของปลาทองใช่เขาก็จะได้ดูปลาว่ายไปว่ายมาแล้วเขาก็ทำได้ Creative มากๆนะแล้วนี่คือคุ้งปลาทองแล้วก็ตรงนี้คุ้งปลาทองอีกที่หนึ่งนะครับที่แนะนำนะครับคือชินากาวะอะควาเรียมนะครับไม่ไกลมากนะครับจากใจกลางเมืองประมาณ 15-20 นาทีนะครับสะดวกสบายก็มีสัตว์หลายอย่างให้ลูกดูได้นะครับเช่นแมวน้ำปลาฉลามก็ตัวใหญ่ไซส์ใหญ่เลยนะครับมีปลาดอลฟินมีปลาโลมาแล้วก็มีปลาอื่นเยอะพอสมควรเรียกว่าถ้ามีเวลาสัก 2-3 ชั่วโมงอันนี้คือเป็นการฆ่าเวลาที่เพลินมากครับมาถึงตรงนี้นะครับสายกินห้ามพลาดเลยนะครับเราจะมาแนะนำ3ร้านเด็ดที่เรามาทานครั้งนี้นะครับมีอะไรกันบ้างมาดูกันที่แรกนะครับใครที่ชอบราเมงห้ามพลาดนะครับกับอิชิรันราเมงนะเป็นร้านที่ดั้งเดิมเริ่มมาจากฟูโกะนะครับดังเรื่องน้ำซุปทงคัตสึหรือกระดูกหมูนั่นเองนะครับปัจจุบันมีสาขาอยู่ทั่วเต็มโตเกียวไปหมดนะครับส่วนตัวอันนี้คือราเมงที่ผมชอบที่สุดครับสำหรับร้านที่2นี้นะครับสายเนื้อห้ามพลาดเลยครับเป็นร้านปิ้งย่างเนื้อที่ผมชอบมากที่สุดนะครับจัมโบ้ยากินิกุอันนี้คือชาโตะยองนะซึ่งก็เป็นเนื้อส่วนสันในของวัวซึ่งเป็นส่วนที่หายากที่สุดถ้าเทียบอยู่บนตัววัวนี่ก็คือโรสลอยซึ่งจะอร่อยมากใน1ตัวมันมีน้อยมากนะครับจากที่ปิ้งอยู่นานนะครับกลับมาแบบนี้อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้จริงๆร้านนี้นะครับชื่อว่าเซเรน่าชาบูนะครับเปิดมาตั้งแต่ปี1961นะครับหรือประมาณ62ปีนะครับครั้งแรกที่ผมมาทานเลยตอนนั้นผมมากับคุณตาอายุเพียง5ขวบนะครับผ่านไป40ปีเราก็ยังมาทานร้านนี้อยู่นะครับแต่ว่าร้านสาขาแรกนี้จะอยู่ที่ระปงหนีแต่วันนี้ที่เราพามาทานคือสาขาที่กินซ่าครับที่นี่คือชาบูปูคือพระเอกเลยนะครับมาเราต้องสั่งสดไหมคะสำหรับ EP หน้านะครับเราจะวาร์ปจากโตเกียวไปยังฝรั่งเศสนะครับเราจะพาไปเที่ยวแวร์ซายนะครับสนุกสนานแค่ไหนห้ามพลาดเลยครับใช่ไหมกวินไอ้ครับสบายไหมคะสบาย